สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกดูประเด็นทางด้านต่างประเทศกันใช่ค่ะไปเลยค่ะเรื่องของชิลีนะครับชิลีเองเนี่ยนะครับเขาก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นนะครับขนาดอยู่ที่ 6.4 แมกนิจูดครับโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยนะครับสามารถที่จะจับภาพแรงสั่นสะเทือนไว้ได้ครับนี่ฮะเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่า CCTV จับภาพนาทีที่เกิดแผ่นดินไหวความแรง 6.4 เขย่าชิลีได้ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเบื้องต้นครับไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตโดยภาพจากกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ในเขตชุมชนทางตะวันตกของเมืองโคควิมโบใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวเผยให้เห็นภาพถนนที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งสั่นสะเทือนครับจากความรุนแรงของแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยศูนย์แผ่นดินไหวแห่งชาติหรือว่า CSN ของชิลีรายงานว่าแผ่นดินไหวขนาด 6.4 แมกนิจูดครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้ชายฝั่งตอนกลางของชิลีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดินอยู่ที่46กิโลเมตรนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ